สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปรากฏการณ์อาเซียนนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาครับพบกับผมเจษดาสาระทองดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งค่ะซึ่งรายการของเราก็จะรวบรวมข่าวสารทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและประเทศคู่ค้ามารายงานกันทุกเช้าเลยนะคะอย่างวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยอาเซียนเฮดไลน์กล่าวว่าเนื่องด้วยว่ามีเหตุการณ์พิเศษค่ะนั่นก็คือการปล่อยตัวนายวีระสมความคิดนะคะเดี๋ยวเราจะมีสดสายตรงเลยรายงานจากประเทศกัมพูชาโดยนักข่าวกัมพูชาค่ะว่าที่นู่นเนี่ยเขามองเรื่องนี้กันยังไงนะคะแล้วก็มีการรายงานข่าวยังไงบ้างใช่แล้วครับนี่ก็ถือว่าเป็นการปรับผังของรายการเราในวันนี้นะจะได้ทันเหตุการณ์กันนะครับอันนั้นคือช่วงแรกอาเซียนเฮดไลน์นะครับในช่วงที่2อาเซียนไดเรกต์นะครับจะเป็นการต่อสายตรงวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนักข่าวจากสำนักข่าวเบอร์นาม่านะครับของประเทศมาเลเซียมาดูกันซิว่าวันนี้มาเลเซียมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับและในช่วงสุดท้าย AEC Focus นะครับที่จะไปโฟกัสถึงธุรกิจและโอกาสทางการค้าในประเทศเอเชียในอาเซียนแล้วก็ EC นะครับวันนี้ครับคุณทิพกรสุภลักษณ์หรือว่าคุณทิพนะฮะจะพาไปโฟกัสที่กลุ่มธุรกิจที่เรียกว่า MICE หรือว่าการจัดอุตสาหกรรมทางด้านของการจัดประชุมแล้วก็นิทรรศการน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับค่ะและสำหรับตลอด1ชั่วโมงของรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมส่ง SMS แสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากจะทักทายเรา2คนนะคะมาได้ที่หมายเลข41081114108111ค่ะและตอนนี้นะคะเราจะไปสดสายตรงไปที่กัมพูชาค่ะหลังจากที่ได้มีกษัตริย์นโรดมสีหมุนีได้ลงพระปรมาภิไธยนะคะพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้กับนายวีระสมความคิดเครือข่ายแกนนำเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันและแกนนำภาคีเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติค่ะเมื่อวานนี้และมีการปล่อยตัวแล้วนะคะออกจากเรือนจำเปรซอประมาณ6โมงเย็นแล้ววันนี้นะคะช่วงเช้าจะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันนะคะกับนักข่าวกัมพูชาคุณเปงโซเพียหรือว่าคุณโตเมโตเป็นนักจัดรายการแล้วก็เป็นนักข่าวด้วยนะคะจากสถานีวิทยุ FM 102.25 ของกัมพูชาค่ะสวัสดีครับคุณโตเมโตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณทีมและคุณพลอยครับมิกคุณมิกกับคุณเจนนะคะครับครับเข้ามาตัดสดในรายการแล้วครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องสอบถามก่อนว่าข่าวของคุณวีระนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในกัมพูชาไหมครับต้องมีการตื่นตระหนกอย่างมากเลยสำหรับสื่อมวลชนประเทศกัมพูชาก็มีการตกใจเพราะทำไมต้องมีการเร็วนี้มีการเกิดขึ้นครับในการสำหรับในการปล่อยตัวนายคนอย่างเงี้ยก็ไอ้กระแสข่าวแล้วว่ามาคุยกันเรื่องนี้เอาเป็นแล้วว่าเอาทำไมมีเรื่องอะไรมันเป็นสำคัญอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาจึงมีการคุยกันครับแต่เมื่อเช้าในที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เจอกับได้พบกับนายฮอนพงศ์รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็มีการคุยกันหลายๆประเด็นครับอันนี้คือเมื่อวานใช่ไหมคะครับในเมื่อวานครับค่ะแล้วหลังจากที่พบกับฮุนฮอนำพงเสร็จแล้วก็พบกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนด้วยครับใช่ก็พบกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนประมาณปลายสี่โมงครับปลายสี่โมงเย็นเมื่อวานครับค่ะคุณโตเมโต้คะก็มีหลายๆฝ่ายนะคะคาดการว่าเอ๊ะตอนแรกเนี่ยทางคุณศิษฐศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยไปที่นู่นแล้วก็แต่เดิมเนี่ยตั้งใจจะไปคุยเรื่องของแรงงานกัมพูชาที่หลั่งไหลกลับประเทศเยอะนะคะแล้วจู่ๆก็มีเรื่องนี้เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์เลยนะคะแล้วก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วก็มีสื่อกัมพูชาบางส่วนเนี่ยรายงานเอ๊ะทำนองว่ามันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนนักโทษด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีกรณีจับกลุ่มชาวกัมพูชาที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศไทยประมาณ10กว่าคนนะคะครับไอ้เรื่องนี้ก็มันไม่มีใครจะคิดถึงหรอกว่าในอย่างที่เมื่อวานเวลาสื่อที่กัมพูชากันหรือว่านายกฮุนเซนก็ขออภัยโทษจากประมาทแห่งประเทศกัมพูชาแล้วก็ปล่อยตัวในวีระสมความคิดแล้วสื่อก็คงไม่มีใครจะรู้แล้วก็มันใครมันแบบเหมือนตื่นเต้นก็ตกใจแล้วว่าไม่รู้ว่าจะจัดทีมไปไหนให้ถูกเนี่ยนะก็สอบถามใครก็ไม่รู้เพราะว่าถ้ามาแค่ไฟไทยแล้วติดต่อกับสถานทูตก็ไม่ได้ก็สถานทูตอยู่กับคณะครับอยู่กับไอ้
กระทรวงการต่างประเทศก็อยู่ที่ทำเนียบก็ติดต่อใครไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าจะปล่อยตัวเมื่อไรเลยนะก็อย่างจริงๆก็ไม่มีประเด็นเรื่องการคุยการปล่อยตัวนายวีระสงครามคิดครับแต่จริงๆอย่างที่สมัยนายประยุทธ์นำประเทศนี้นายกคนแทนก็ได้เคยได้ประกาศแล้วว่ากัมพูชาในการไม่ว่าผู้นำประเทศใดก็ที่กัมพูชาในการยอมในการทำงานร่วมกันอย่างนี้ครับค่ะครับแล้วอีกเรื่องสำคัญนี่น่าจะในการแบบไม่รู้เลยว่าจะเป็นกระแสในการคุยกับในตกเขาเนี่ยฮะเมื่อยังหลังจากไปรอที่ไปซอเนี่ยยังมีสื่อมวลชนอย่างหลายคนไปรอที่ไปซอก็เหมือนกันเอาเป็นยังไงน่าจะมีไม่จากเลยเพราะว่ายังหลังจากมีการไล่ออกคนแรงงานต่างชาวอย่างโดยเฉพาะคนกัมพูชาก็กลับประเทศแล้วเพราะว่าในประมาณกี่วันที่ผ่านมานี่ครับก็รัฐบาลของไทยก็อนุญาตให้คนงานกลับเข้าไปทำงานในเมืองไทยยังถูกกฎหมายครับมาถึงวันนี้มันประมาณหลายกว่าหนึ่งประมาณหมื่นกว่าคนครับค่ะค่ะสรุปคือจนถึงณตอนนี้นะคะยังไม่มีสื่อกัมพูชาท่านไหนได้เห็นตัวคุณวีระสมความคิดใช่ไหมคะครับครับใช่ถูกต้องแล้วไม่มีใครจะเห็นตัวเลยครับแล้วเวลาพอดีจะไปแบ่งเป็นสองกลุ่มบางกลุ่มก็อยู่ที่สถานทูตบางกลุ่มก็อยู่ที่ปิมพ์นะครับก็ทูตไปรับนายวีระตั้งแต่โมงครับก็เวลาจัดในการทำเอกสารแล้วประมาณ6เย็นนะครับก็ซึ่งมันไม่ใช่จะเจอเลยครับคุณเป็นครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้สามารถจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาที่มองได้ว่าดีขึ้นหรือเปล่าครับก็อาจจะมีการดีขึ้นครับอย่างที่รัฐส่วนต่างประเทศเข้าปกรัฐบาลของกัมพูชาครับมีหลายๆประเด็นก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยสำหรับความร่วมมือไทยกัมพูชาอย่างโดยเฉพาะเป็นประเทศพื้นบ้านกันครับแล้วอีกเรื่องก็ที่กัมพูชาก็ยินดีว่าที่ไทยยอมรับในการให้คนแรงงานต่างด้าวคนกัมพูชากลับไปทำงานที่เมืองไทยให้ถูกกฎหมายแล้วอีกเรื่องนึงที่กัมพูชามีความอบอุ่นใจในเรื่องOne Stop Serviceที่ไทยจะสร้างขึ้นในสมุทรสาครนะครับก็อันจะให้คนงานต่างดาวก็ไปทำให้ถูกกฎหมายไม่อยู่ในเมืองไทยอีกเรื่องนึงทางทูตไทยประจำกัมพูชาก็ประกาศว่าวีซ่านี้ปกติก็3วันแต่ตอนนี้ลดเหลือประมาณวันเดียวครับแต่วันเดียวก็ออกวีซ่าไปให้ไปทำงานที่เมืองไทยได้ครับแล้วอีกเรื่องนึงก็ในการหลังอัปเดตก็แบบด้านเศรษฐกิจก็อย่างดีมากเลยครับค่ะคุณโตเมโต้คะในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวของกัมพูชาเองนะคะเรื่องนี้เนี่ยมองว่ามีความเกี่ยวข้องหรือว่าสะท้อนการเมืองภายในกัมพูชายังไงบ้างคะเรื่องนี้ไม่มีอะไรมีการสะท้อนหรือมีการกระทบต่อการเมืองไทยกับไทยกับกัมพูชาเลยครับหมายถึงการเมืองภายในประเทศนะคะของกัมพูชาค่ะไม่มีครับไม่มีแบบอย่างถ้าอย่างสมัยที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกหรืออดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็อาจจะมีการกระทบกับทางประเทศทั้งสองอาจจะบางทีก็ปล่อยตัวนายวีระไปแล้วก็ในเวลาขาดจะในการทำการเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวเพราะว่าการประท้วงอันนี้ไอ้โน้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญแต่ช่วงนี้สมัยอภิสิทธิ์ก็สมัยยิ่งลักษณ์ก็หมดแล้วไม่มีอะไรอย่างที่กัมพูชาของไปที่เมืองไทยก็มีความสงบเรียบร้อยสันติภาพยังไม่มีประท้วงอะไรจะเกิดขึ้นช่วงนายประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าเป็นหัวหน้าในการคณะนำประเทศเองครับครับคุณเป็นครับแล้วในแง่ของเสียงตอบรับจากทางฝ่ายค้านล่ะฮะไม่ทราบว่าเขามีเสียงสะท้อนหรือว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับจากพรรค CNRP อะค่ะพรรค CNRP หัวหน้าก็ไม่อยู่ในประเทศครับไปต่างประเทศแล้วประมาณวันที่7จะกลับจากต่างประเทศครับค่ะ
ก็เลยยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรจากฝ่ายค้านเข้ามาใช่ไหมคะหลังจากที่มีการปล่อยตัวยังเลยครับยังเลยครับแล้วก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นค่อนข้างจะเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นี่ตามกำหนดการนี่ทางคุณวีระสมความคิดนี่จะเดินทางออกจากกัมพูชามาที่ประเทศไทยด้วยเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์นะเที่ยวบิน PG932เดินทางออกจากกรุงพนมเปญเวลา 10:15 นและคาดว่าจะมาถึงเมืองไทยนะครับเวลาประมาณ 11:25 ก็ถือว่าเร็วมากครับเดี๋ยวคุณโตเมโต้ไปที่สนามบินด้วยใช่ไหมคะครับไปครับคือคนก็ไปเยอะมากเลยครับค่ะก็เดี๋ยวคุณโตเมโต้จะรายงานเข้าสถานการณ์อัปเดตของ Spring News ตลอดเวลาเลยนะคะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่กัมพูชาเป็นไงบ้างนะคะครับวันนี้เราคงอยู่กับคุณโตเมโต้เกือบทั้งวันเลยนะครับค่ะตอนนี้ขอบคุณก่อนนะคะครับครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นั่นก็คือคุณเปงโซเฟียหรือคุณโตเมโต้นะครับเป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่กรุงพนมเปญเกาะติดเรื่องนี้นะครับมาฝากเรากันทั้งวันเลยแล้วก็จะได้เจอคุณมิกจนถึงเที่ยงเลยนะวันนี้น่าจะอยู่กันทั้งวันเลยนะครับค่ะก็คุณโตเมโต้ย้ำนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชานะคะแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะว่าเอ๊ะดูแล้วน่าจะแน่นแฟนนะนะคะอาจจะดีกว่าชุดรัฐบาลชุดที่ผ่านๆมาด้วยนะคะแล้วก็มีการยอมทำงานร่วมกันซึ่งสมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็ประกาศนะคะว่ายอมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยชุดนี้แล้วก็เรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือการผลักดันชาวกัมพูชากลับมาทำงานสู่ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายด้วยถามว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศไทยหรือว่าประเทศกัมพูชายังไงไหมนะคะคุณโตเมโต้ก็ยังไม่ได้ตอบในเรื่องนี้นะเพราะว่ายังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนจากฝ่ายการกัมพูชาแต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าทางการของกัมพูชาแล้วก็ทางนั้นสื่อกัมพูชาเนี่ยจะพอใจเป็นอย่างมากก็คือการที่ทางการไทยเนี่ยอำนวยความสะดวกนะฮะให้คนกัมพูชาเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานในเมืองไทยได้อย่างถูกกฎหมายตัวอย่างเช่นเรื่องของ one stop service นะฮะที่เมื่อก่อนนี้จะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้เงินจำนวนมากแต่ว่าพอมีการจัดตั้งเป็น one stop service ขึ้นมานี่ก็ทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานยังถูกกฎหมายด้วยนะจากกัมพูชามาเมืองไทยเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นนิมิตหมายอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศด้วยนะครับนอกจากมีรายงานสดสายตรงจากคุณโตเมโต้แล้วนะคะเรามีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ในกัมพูชาเช้าวันนี้ด้วยนะคะอย่างหนังสือพิมพ์เดอะพนมเป็นโพสต์มีพาดหัวนะคะบอกว่า King Grants Royal Pardon to Thai Spy นะคะก็คือกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยตอนนี้มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้กับใช้คำว่า Thai Spy ก็คือเป็นเหมือนสายลับจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ระยะพาดอนก็คือการพระราชทานอภัยโทษค่ะซึ่งข่าวของพนมเปญโพสต์เนี่ยมีการอ้างคำสัมภาษณ์ของโฆษกของนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะคะชื่อนายเองโสภาลิศเนี่ยก็บอกว่าได้มีการปล่อยตัวแล้วในเวลา18:00 น.ของเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ทางสื่อของพนมเปญโพสต์ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการปล่อยตัวเนี่ยเป็นไปตามคำร้องขอนะคะจากสมเด็จฮุนเซนซึ่งร้องขอมาตลอดเลยนะคะว่าขอให้ทางการไทยเนี่ยปล่อยตัวแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจำนวน14 คนที่ถูกจับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเนื่องจากมีการถือวีซ่าปลอมนะคะแล้วก็ถูกทางการไทยจับไปแล้วก็มีการวิเคราะห์จากนักวิชาการสื่อกัมพูชาต่างๆนานาค่ะว่าพอมีการจับกุมกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยน่าจะมีการปล่อยตัวนักโทษหรือว่าแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกันแล้วก็หนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นคุณวีระสมความคิดแต่อันนี้เป็นพาดหัวข่าวจากพนมเปญโพสต์นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าสถานการณ์แบบนี้มันเป็นเหมือนวินวินซิทูเอชันของทั้งคู่เลยทั้งไทยและกัมพูชาครับในขณะเดียวกันนะครับหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นนะฮะแล้วก็มีพาดหัวข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยอย่างเช่นแคมโบเดียเดลี่นะครับก็ไปพูดถึงการประชุมร่วมกันนะครับการหารือกันระหว่างนายกรัฐมนตรีนะครับของกัมพูชาแล้วก็ของคุณตอนนี้เป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณเสียสัตว์พงเกตแก้วนะครับในหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์นะฮะเขาใช้คำว่า Cambodian Prime Minister meets with Thai Foreign Minister on Thai situation migrant workers นะฮะอันนี้เอามาอ้างมาจากซินหัวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันทางด้านของ Cambodia Daily นะครับบอกว่า Thai Yellow Shirt Activist Vira Released from Prison นะครับก็ใน Cambodia Daily ก็บอกว่าเป็นนักกิจกรรมเสื้อเหลืองนะเขาใช้คำว่า Yellow Shirt เลยนะฮะคุณวีระเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวจากการจำคุกแล้วนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะฮะว่าสื่อของกัมพูชาแล้วก็สื่อในเอเชียเนี่ยให้ความสำคัญต่อประเด็นนี้เป็นอย่างมากใช่ไหมครับคุณทิพย์
ก็ของซินหัวของจีนนะคะมีการรายงานค่อนข้างจะละเอียดถึงการพูดคุยนะคะบอกว่าคุณศรีหศักดิ์เนี่ยพอได้พบกับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็มีการพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลังจากมีรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมนะคะนอกจากนี้ก็ยังยืนยันด้วยค่ะว่าการเกิดรัฐประหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้การเมืองไทยมีเสถียรภาพนะคะแล้วก็จะทำให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะสงบสุขโดยเร็วค่ะนอกจากนี้นะคะคุณศรีหศักดิ์ก็ยังแสดงความเสียใจที่มีกรณีชาวกัมพูชาต้องหลั่งไหลกลับประเทศเป็นจำนวนมากเลยนะคะตามข่าวที่ออกไปค่ะแต่ว่ายืนยันค่ะว่าไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเพื่อให้คนงานเนี่ยสามารถกลับเข้ามาทำงานได้ในไทยได้อย่างถูกกฎหมายในขณะที่คุณเซนนะคะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาซินหัวเขารายงานนะคุณเจษดาบอกว่ายืนยันว่าเข้าใจสถานการณ์ในเมืองไทยเป็นอย่างดีแล้วก็กัมพูชา will not interfere in Thai internal affairs กัมพูชาจะไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศของไทยด้วยค่ะครับมาดูกันเรื่องของประวัติของคุณวีระกันบ้างนะครับว่าความเป็นมาแล้วก็จนถึงการลำดับเหตุการณ์จนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับคุณวีระสมความคิดนี่เกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2500นะครับอย่างที่ทางด้านของคุณมิกได้รายงานไปแล้วว่าท่านเป็นประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนนะฮะแล้วก็เป็นเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันด้วยนะครับผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักเนี่ยนะฮะก็คือการมอบข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับในการตรวจสอบพลตรีสนั่นขจรประสาทในขณะนั้นนะฮะซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับจากการที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จนะจนสุดท้ายเนี่ยมีผลให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินในเดือนสิงหาคมปี2543นะครับให้พลตรีสนั่นเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งและยุติบทบาททางการเมืองเป็นเวลา5ปีนะครับในส่วนของการศึกษาครับคุณวีระนี่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับแล้วก็ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแล้วก็ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาผู้นำทางด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับในปี2551นะฮะในเรื่องของการเมืองนี่ถือว่ามีบทบาทแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์14ตุลา2516นี่ก็เป็นประธานนักเรียนนะครับหลังจากนั้นก็เข้าร่วมในเหตุการณ์6ตุลา2519แล้วก็พฤษภาธมิน2535ด้วยช่วง6ตุลานะครับคุณมิกคุณวีระนี่ก็เข้าไปศึกษาธรรมะจากท่านพระพุทธทาสนะแล้วก็อุปสมบทบวชอยู่ถึง5ปีทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาในแวดวงของการเมืองโดยเข้ามาสังกัดอยู่ในพรรคพลังธรรมนะฮะหลังจากนั้นนี่ก็มีส่วนในการขับไล่นะครับคุณทักษิณชินวัตรในช่วงปี49ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการเข้าไป เกี่ยวพันกับกรณีของเขาพระวิหารเนี่ยนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาร่วมกับทางอย่างที่บอกว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับทางด้านของคุณวีระเนี่ยก็ไปจัดรายการอยู่กับที่ ASTV ด้วยนะครับแล้วก็พอเมื่อปี2553เนี่ยที่ทางด้านของพทม.เนี่ยนะครับพันธมิตรเนี่ยมีแนวโน้มมีนโยบายว่าจะตั้งพรรคการเมืองคุณวีระเนี่ยก็เลยถอนตัวออกมาจากการเคลื่อนไหวนะครับร่วมกับกลุ่มพันธมิตรนะครับและก็เหตุการณ์ที่เข้าไปที่กัมพูชาจนก่อให้เกิดการจับกลุ่มนี้นะครับก็คือเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2553นะฮะพร้อมกับพวกอีก7คนรวมเป็น7คนด้วยกันเนี่ยนะภายใต้ชื่อเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติเนี่ยนะครับก็ออกไปเพื่อที่จะไปบอกว่าเป็นการลงพื้นที่แต่ว่าทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยมองว่าเป็นการไปบุกรุกแล้วก็เป็นการจารกรรมข้อมูลนะฮะทำให้ทั้ง7คนเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวไปแต่ว่าอีก5คนเนี่ยถูกปล่อยตัวมาก่อนเหลือแค่คุณวีระแล้วก็คุณราตรีครับหนึ่งในจำนวนนั้นนะคะก็มีคุณพนิษฐ์วิกิตเศรษฐ์อดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็มีการปล่อยตัวมานะคะหลังจากที่ติดคุกไปแล้ว1เดือนค่ะตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาปล่อยมา5คนนะคะแล้วก็มีการพิพากษาจำคุกคนละ9เดือนปรับคนละ1 ล้านเรียลหรือว่าประมาณ 10,000 บาทนะคะติดคุกไปแล้ว1เดือนแล้วก็ให้รอลงอาญาค่ะห้ามบุคคลทั้ง5คนกระทำความผิดซ้ำแล้วก็ให้ได้รับอิสรภาพสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้แต่ว่าในปี2554เดือนกุมภาพันธ์นะคะศาลชั้นต้นกัมพูชาก็ได้ตัดสินจำคุกนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาไพบูลย์ค่ะ
ใน3ข้อหาเลยนะคะก็คือเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้าพื้นที่ทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะและก็ประมวลข้อมูลอันเป็นภัยต่อการป้องกันประเทศหรือว่าจารกรรมเนี่ยภาษาอังกฤษจะเห็นบ่อยๆนะคะก็คือ espionage หรือว่าภาษาฝรั่งเศสจันว่า espionage นะคะเป็นคำเดียวกันเลยนะคะก็คือการจารกรรมข้อมูลค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณวีระก็โดนตัดสินจำคุกเป็นเวลา8ปีปรับ1,800,000 เรียลนะคะส่วนนางสาวราตรีเนี่ยจำคุก6ปีค่ะแล้วก็ปรับ1,200,000 เรียลไม่รอลงอาญาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนางสาวราตรีก็หลังจากนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษเหมือนกันแล้วก็ออกมาก่อนทำให้วันนี้นะคะการปล่อยตัวของนายวีระสมความคิดเนี่ยเท่ากับว่าถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำเปซอของกัมพูชานะคะทั้งหมดเวลา3 ปี 6 เดือน 2 วันถ้านับเป็นจำนวนวันก็จะได้1,281 วันเลยทีเดียวค่ะครับถือว่ายาวนานนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในกฎหมายกัมพูชาเนี่ยจะขอรับพระราชทานอภัยโทษได้เนี่ยต้องจำคุกอยู่5ปีก่อนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะฮะอย่างที่ทางด้านคุณโตเมโต้ได้บอกไปแล้วนะครับเอาละครับอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้เวลาประมาณเที่ยงต้องจับตาดูกันนะครับการกลับมาเยือนมาตุภูมิของคุณวีระนะครับจากกัมพูชามาที่ประเทศไทยครับค่ะก็มีการโพสต์ Facebook แล้วนะคะว่าออกมาแล้วด้วยเมื่อคืนนี้นะคะโพสต์ Facebook ของคุณวีระสมความคิดแล้วบอกว่าพบกันที่เมืองไทยในวันนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือรายงานพิเศษทั้งหมดเลยนะคะจากประเทศกัมพูชาโดยนักข่าวในพื้นที่คุณโตเมโต้หรือว่าคุณเปงโซเพียค่ะตอนนี้เราจะไปพักกันสักครู่กันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่อาเซียนไดเรกต์ไปกันที่มาเลเซียค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของปรากฏการณ์อาเซียนนะคะแล้วก็จากกัมพูชาตอนนี้จะย้ายมาที่มาเลเซียกับอาเซียนเดเรกค่ะวันนี้ไปพูดคุยกับคุณนอไบซูราบาสรีนะคะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวเบอร์นาม่าหรือว่า Malaysian National News Agency ค่ะในช่วงอาเซียนเดเรกค่ะGood morning, Baisara. Hello. Good morning. Good morning. Hello. Okay. So now it's already, Ramadan already started, right? Yes. Yeah? Yes, so, Ramadan already started. Okay. So please tell us briefly about the situation and atmosphere in Malaysia right now. Right now it's a little bit dry and people are having trouble with the dry and hot season. The authorities have been advising people to get more water and drink up at night so that they will not get hydrated during the day. Yes. Because we will be fasting more than 10 hours. Yeah. So it will, with the dry weather and hot, it'll be easier to get hydrated more faster. Mm-hmm. Yeah, you have to take care of yourself as well. What is the average temperature over there right now, and is it common? It's about 35 above. Mm-hmm. Mm-hmm. So, is it common? Is it common? Is it normal to have like 35 degrees Celsius during this period in your country? Usually during Ramadan, it's during fasting season, it's always hot, but it never gets this intense. The hot never been this intense before, so it's quite difficult for those who are fasting actually. Yeah. Okay. Talking about weather, so let's talk about the first story that you prepare for us. It's about El Nino, right? Yes, El Nino. Yeah. How the country is preparing for the El Nino. So with the El Nino starting this month, Malaysia is preparing for the aftermath of El Nino phenomenon, which started with a prolonged dry spell since last month. Yes. A meeting chaired by Deputy Prime Minister Dato' Muhyiddin Yassin on Monday discussed on government's efforts to ensure food supply involving crop cultivation, livestock and fisheries are adequate. Various short, medium and long-term measures will be implemented. This includes ensuring efficient irrigation management, increasing plantation management efficiency, and developing drought-resistant and quick-matured crop species. As an alternative measure, the government will also increase the import food items
should the country's food production plunge drastically to lessen the farmers and breeders' burden who suffered losses because of the dry weather, the government would provide financial aid through the Agro Food Disaster Assistance Fund to farmers, breeders and agro-based entrepreneurs who were affected. Apart from that, related agencies will also monitor the water levels in river, dams and treatment plants, and contingency plan would be activated if the water levels in all main rivers and dams drop to critical levels. This also is a contingency plan includes redistribution of water from supply chain in areas with sufficient levels to affected areas, as well as cloud seeding operations. And currently, indicators showed that El Nino phenomenon in the country was at weak or moderate levels. However, the meteorological department has predicted the country will experience this dry spell starting this month until September. While the World Meteorological Organization actually says it could prolong between 6 to 18 months. Actually, this time, El Nino, the intensity is actually a little bit fell, which some predicted it could last up to next year. The last time we had it, it was a mild in 2009-2010, but it hardly impacted. And if El Nino is severe, like 1997 and 1998, it could affect various sectors, including environment, health, and it could also affect the economy. As you know, Malaysia is the world's second biggest palm oil producer. So with this dry spell, it could also affect our world production, and it affect the whole economy in terms of palm oil. So now the farmers are the most hit group from El Nino phenomenon. Yes. Apart from farmers, actually the normal people, because with dry weather, the water level in them are easily dried up. So in terms of water, normal water consumption, it could also affect us. As you know, we had water cuts the past few months. So it could happen again, and it actually could affect the whole activities, not only economic, but also normal activities. Have Malaysian people prepare for this shortage of water and dry season? Sorry? Have Malaysian people been prepared for the shortage of water and dry season? I think they have been preparing since the last water cut. So they have been using water in efficient manner apart from last time, because we never had this water scarcity or water cut before. So I think they are more prepared than before. All right, we move on to another story. Okay, the second story is quite interesting. It's about self-service coffee shop. Yes. There's a coffee shop in Pahang, in the eastern coastal region of Peninsular Malaysia, which actually operates in a completely self-service mode. Imagine a shop, you can enter and buy anything inside, but there's no one man this coffee shop, but still customers pay up. So the operator actually leaves the coffee shop unattended, allowing customers to help themselves to cigarettes, carbonated drinks from the chef and refrigerator. We just place the cash into plastic container at the counter before leaving. And the former village actually said that the shop belonged to his brother-in-law, who usually went out to attend to other things after opening the shop. So what happened, he said, this business is all about trust, and residents there are very honest. They pay for what they take by leaving money at the counter. And there is no stealing, because they know each other in this neighborhood. And I think this concept is actually an example of a business model that are growing fastly in the world, where once corporate leader said that the most valuable business community is trust. And we are seeing this concept being used worldwide. Well, I think the concept is very lovely, but you have to have people that trust each other, right? Yes, but if you look at
some businesses like, I mean, some concept like couch surfing and Star Trek, they actually form and build on trust. Mm-hmm. Because formerly, we never actually rent our empty space in home. I mean, we don't let strangers coming into our house. But nowadays, we are being more trustful and to strangers, and we let them in. So I think this is actually a concept. And I listened to a TED video talking about that the new currency of the economy now is trust. Mm-hmm. Okay. All right. Bye. I hope to visit this coffee shop when Bahan, when I go to Malaysia. Yeah. Yes, I can bring you there. Yeah, please. Okay. Lastly, I have to say, terima kasih, right? Yes. Welcome. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Bye. Have a nice day. Bye. Okay. You too.ค่ะคุณใบสุรานะคะหรือว่าคุณใบนะคะจะมีชื่อเรียกสั้นๆนะคะก็เล่า2เรื่องจากมาเลเซียค่ะเรื่องแรกเป็นสภาพอากาศคือตอนนี้ที่มาเลเซียร้อนมากใช่แล้วก็เป็นปัญหาด้วยนะฮะดิฉันก็ถามกี่องศาประมาณ35องศาครับค่ะที่เป็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าตอนตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในประเทศมุสลิมแล้วก็ในพื้นที่หลายๆพื้นที่แล้วก็ในพี่น้องมุสลิมของประเทศไทยด้วยเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงรอมฎอนหรือว่าช่วงถือศีลอดกันแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้ทางการของประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็ออกมาให้คำเตือนด้วยนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องดื่มน้ำเยอะๆนะในช่วงที่หลังพระอาทิตย์ตกไปแล้วเนี่ยเพื่อที่ว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำน้อยเกินไปหรือว่าดีไฮเดรตน้ำอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นลมไปได้ครับแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยตอนนี้มาเลเซียก็กำลังรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภัยแล้งอย่างมากเลยที่มาเลเซียนะคะคาดว่าจะยาวนานไปจนถึงเดือนกันยายนเลยทีเดียวแต่ว่าที่ได้รับผลกระทบเลยนะคะก็คือน้ำเนี่ยเหมือนจะมีไม่พอใช้นะคะเพราะว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยมีปริมาณน้อยลงก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยต้องเริ่มประหยัดละในการใช้น้ำแล้วก็ทราบดีด้วยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าภาคที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยนั่นก็คือภาคการเกษตรเพราะว่าอย่างมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกปาล์มน้ำมันใหญ่อันดับ2ของโลก อันนี้จะทำยังไงถ้ามีปัญหานะคะแล้วก็มีมาตรการอื่นๆทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวของรัฐบาลด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะนะแล้วก็ประชาชนนี่ผมก็ได้ถามว่าได้เตรียมการไปแล้วหรือยังจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเลเซียปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะประสบภาวะภัยแล้งนะฮะทำให้เขาบอกว่าก็เตรียมการกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเตรียมการค่ะอันนี้เป็นข่าวแรกหนึ่งในมาตรการเนี่ยที่รัฐบาลเตรียมไว้นะคะก็คือเตรียมที่จะนำเข้าอาหารด้วยนะคะในกรณีที่การผลิตในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเรื่องของการเกษตรค่ะจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องเบาๆนะคะน่าไปเหมือนกันที่แต่เป็นเรื่องที่น่ารักนะครับคือมีร้านคอฟฟี่ช็อปนะหรือว่าร้านขายกาแฟร้านหนึ่งในรัฐปาหังซึ่งรัฐปาหังนี่ก็เป็นรัฐที่ใหญ่นะครับบนคาบสมุทรของมาเลเซียเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ตอนใต้ของประเทศไทยนี่ได้ทำเป็นร้านคอฟฟี่ช็อปที่เรียกว่าเซลฟ์เซอร์วิสนะฮะหรือว่าบริการตนเองบริการตนเองยังไงก็คือว่าไปกดกาแฟเองนะครับเดินไปหยิบครีมเองจ่ายตังเองทำทุกอย่างเองหมดทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับพอไปสอบถามเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนั้นแล้วก็ทำธุรกิจร้านนี้ด้วยเนี่ยบอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ trust นะหรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นญาติๆกันนั่นเองเป็นพี่น้องกันนะเป็นเครือญาติกันเขาก็เลยบอกว่าเชื่อใจกันน่าจะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะแบบชนิดที่ว่าเปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดร้านอะไรเนี่ยไม่ต้องมีพนักงานถ้าอยากจะดื่มกาแฟแก้วนึงนะคะก็ทำเองเสร็จสับเลยคงมีอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำเสร็จถือกลับแล้วก็เอาเงินวางแล้วก็หยิบเงินทอนเองด้วยทุกอย่างเองหมดเลยนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงความไว้เนื้อเชื่อใจกันในสังคมเล็กๆของมาเลเซียก็ถือว่าเป็น business model นะคะหรือว่าเป็นรูปแบบธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าประสบความสำเร็จด้วยนะแล้วก็มีแนวคิดว่าอยากจะขยายแนวธุรกิจแบบนี้ไปทั่วทั้งมาเลเซียเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดประสบความสำเร็จจริงๆนี่แล้วชุมชนไหนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เนี่ยก็น่าจะเอามาลองใช้ดูนะครับค่ะก็น่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นเหมือนกันนะญี่ปุ่นก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะสำหรับคนญี่ปุ่นเอาล่ะค่ะนี่ก็คืออาเซียนไดเรกต์นะคะจากประเทศมาเลเซียเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะพักเนี่ยไปติดตามอาเซียนแคลนด้าก่อนนะคะใช่ครับปฏิทินอาเซียนนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ในประเทศไทยกันก่อนนะครับวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมประจำปี2557ครับจะจัดระหว่างวันที่11ถึง
ถึง13กรกฎาคมนะครับที่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับข้ามไปที่มาเลเซียกันบ้างเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งจะฟังรายงานข่าวจากมาเลเซียนะครับที่นั่นจะมีกัวลาลัมเปอร์เฟสติวัลนะครับระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคมนะฮะโดยจัดขึ้นในงานนี้นะครับจัดมาตั้งแต่ปี2549แล้วนะครับบอกว่าเป็นการรวมเอาจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์และความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของคนมาเลเซียนะครับอันนี้ถ้าใครได้ไปกัวลาลัมเปอร์ในช่วงนั้นก็ลองไปดูนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับปฏิทินสุดท้ายมาจากประเทศอินโดนีเซียครับชื่อว่ามานาโดคาวนารีเฟสติวัล2014นะครับเมืองมานาโดนี่ก็เป็นเมืองเอกนะฮะของเกาะสุลาเวสีนะครับที่นั่นนี่จะจัดให้มีเหมือนเป็นงานเทศกาลอาหารเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองใช่ฮะเป็นฟู้ดเฟสติวัลเนี่ยแต่เขาใช้คำว่าคาลินารีเนี่ยนะครับโดยจะจัดเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะครับวันครบรอบนะการสถาปนาเมืองหลวงของสุลาเวสีเนี่ยครบรอบปีที่391นะฮะยาวนานเหมือนกันใครอยากจะลองชิมอาหารสุลาเวสีนะครับไปลองไปที่นั่นก็อย่าพลาดครับนี่ก็คือปฏิทินอาเซียนหรือว่าอาเซียนคาลินดาร์ครับตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้า AEC Focus ค่ะกลับมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการปรากฏการณ์อาเซียนนะครับที่ชื่อว่า AEC Focus นะที่เราจะไปพาไปพูดคุยกับนักวิชาการนักธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสทางการค้าและการลงทุนในอาเซียนนะครับวันนี้ครับคุณทิพย์ทิพากรสุภลักษณ์นะฮะจะไปโฟกัสในเรื่องของธุรกิจไมซ์นะฮะโดยจะไปพูดคุยกับคุณนพรัตน์เมธาวีกุลชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะฮะเป็นองค์การมหาชนหรือที่เรียกสั้นๆว่าทีเซปนะฮะถึงเรื่องของอุตสาหกรรมไมซ์กับการจัดประชุมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะหรือว่า AEC ไปติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์เจษดาและก็คุณแทนชนกนะคะรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะทิพย์อยู่ที่ TCEP นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐค่ะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะเราจะมาดูกันซิว่าอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะเมื่อก้าวเข้าสู่ยุค AEC ค่ะวันนี้นะคะคุณนพรัตน์เมธาวีกุลชัยค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการ TCEP นะคะจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวทิพย์ให้ท่านแนะนํา TCEP นิดนึงดีกว่าค่ะTCEP นะครับชื่อเต็มๆก็คือ Thailand Convention and Exhibition Bureau นะครับแล้วถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเราเป็นองค์การมหาชนนะครับค่ะทีนี้เมื่อเราจะก้าวเข้าสู่ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี58เนี่ยนะคะอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้า AEC ในครั้งนี้คะประเด็นหลักของการเข้าสู่ AEC นะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานโดยเสรีนะครับถ้าเราเปรียบประเทศไทยนะครับเป็นบ้านหลังหนึ่งในอาเซียนเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยบ้านหลังเล็กๆในอาเซียนเนี่ยมันจะรวมกันเป็นบ้านหลังใหญ่เพราะฉะนั้นในส่วนที่เรามองเห็นก็คือว่าบ้านมันใหญ่ขึ้นตลาดมันก็ใหญ่ขึ้นเราก็มีคนมากขึ้นในการให้บริการอุตสาหกรรมไมซ์สิ่งที่เราเคยขาดแคลนอย่างเช่นในเรื่องของคนบางสาขาอาชีพสถานที่ที่อาจจะไม่ดึงดูดใจมากนักแต่พอเรามารวมกันเนี่ยมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการรวมของ AEC เนี่ยก็คือตลาดใหญ่ขึ้นนะครับมีความสามารถสูงขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยพอถ้าเกิดเราจะเข้า AEC ปุ๊บเนี่ยนะคะทีเซ็ตมีแผนการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยยังไงบ้างคะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะครับเราทำสองส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นระหว่าง AEC กับประเทศไทยนะครับแล้วในส่วนอีกส่วนนึงก็คือประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามีความพร้อมในการรับการเป็น AEC อย่างไรนะฮะซึ่งในส่วนของเพื่อนบ้าน AEC เนี่ยสิ่งแรกคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับการสร้างความสัมพันธ์โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกันว่าแต่ละแห่งเนี่ยมีความสำคัญหรือจุดเด่นอะไรบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของประเทศไทยนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของคน
เรื่องของสถานที่เรื่องของมาตรฐานสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้ทำมาเป็นแผนยาว5ปีนะครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเนี่ยจะว่าไปแล้วมีความพร้อมยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการเข้า AEC อะค่ะในส่วนของเรานะครับเรามองภาพของประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันเราก็มองเห็นว่ามันมีความเด่นอยู่3ส่วนนะครับเราก็พยายามทำ3ส่วนนี้ให้มีความพร้อมมากนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของจุดหมายปลายทางของประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยนะครับในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเรามีเรื่องของสนามบินนะครับระบบโทรคมนาคมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีความพร้อมมากเพราะฉะนั้นคนที่มาเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงว่าเอ๊ะเราขาดอะไรเราพร้อมหมดทุกอย่างแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาดูเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศอันดับ2ในอาเซียนในเรื่องของเศรษฐกิจคนที่มาประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกับมาทั้งอาเซียนนะครับเราสามารถติดต่อหรือทำธุรกิจในอาเซียนได้ทั้งหมดอันนี้ก็คือความเด่นในข้อที่2นะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของคนเรื่องของบุคลากรเรามีความพร้อมมหาลัยในประเทศไทยตอนนี้นะครับมีหลักสูตรไม้อบรมหมดแล้วในส่วนของทีเซปเนี่ยเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของมาตรฐานนี้ก็รวมถึงเรื่องของโรงแรมเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสถานที่จัดประชุมเรามีการจัดทำเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไม่น่าเป็นห่วงเลยสักเรื่องหนึ่งค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยนะคะจากสิ่งที่คุณนพรัตน์เล่ามาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลามาค่ะและนั่นก็คือคุณอภรัตน์นะคะเมธาวีกุลชัยค่ะผู้อำนวยการ TSEP นะคะตอนนี้ค่ะเวลาของ AC Focus หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สตูดิโอไปพบกับอาจารย์เจษดาและคุณทันชนกกันต่อค่ะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณทิพย์ด้วยนะฮะที่นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากในช่วง AC Focus นะแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผอ.ของ TSEP ด้วยนะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเมืองไทยนี่มีความพร้อมเป็นอย่างมากนะในเรื่องของการจัดนิทรรศการและการประชุมนะครับค่ะนี่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมไมซ์นะคะมีอีกอุตสาหกรรมนึงนั่นก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Vientiane Times นะคะบอกว่า Laos Thailand Network the Tourism Industries ค่ะตอนนี้สปป.ลาวและประเทศไทยนะคะกำลังจับเครือข่ายกันค่ะเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวล่าสุดนะคะทางการลาวโดยสปป.ลาวแล้วก็ประเทศไทยพยายามสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ร่วมกันค่ะก่อนที่จะเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้าผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวของสปป.ลาวนะคะคุณเจริญวรินทรศักดิ์เนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวลาวแล้วก็ไทยเนี่ยได้จัดขึ้นกิจกรรมหนึ่งเป็นการจับคู่ทางธุรกิจในนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศนี้และลาวไทยเนี่ยมีการปรับปรุงในส่วนของการท่องเที่ยวอยู่หลายๆประเด็นด้วยกันค่ะจันเจตค่ะอย่างเช่นเรื่องของการสร้างสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็การเปิดเที่ยวบินเพิ่มเพื่อให้ทั้งสองประเทศเนี่ยประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีการจับคู่ทำแคมเปญว่าเอ๊ะชาวต่างชาติเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาคนี้อาจจะอยู่จากอเมริกาหรือว่ายุโรปแต่ว่าอยากจะเข้ามาเที่ยวไทยหรือว่าสปป.ลาวเนี่ยให้มาเป็นแพ็คคู่เลยทั้งสองประเทศนะคะก็จะสนุกนะแล้วก็วัฒนธรรมคล้ายคลึงกันอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะทีนี้มาดูที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศและเข้าไปในสปป.ลาวค่ะปีที่แล้วเนี่ยมีมากกว่า 3.7 ล้านคนตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นประมาณ 13% นะคะที่น่าสนใจเลยค่ะประมาณ2ล้านคนเนี่ยเป็นคนไทยที่ข้ามพรมแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยก็ใกล้แล้วก็สะดวกอ่ะเนาะใกล้มากตอนนี้มีตั้งกี่แห่งแล้วนะคะนะคะก็จะเปิดขึ้นเรื่อยแล้วก็จะทำให้ดีกว่านี้นะคะรวมทั้งเรื่องของการเข้าเมืองด้วยในส่วนของสปป.ลาวเองนะคะมาเที่ยวเมืองไทยปีที่แล้วเนี่ย 1.3 ล้านคนก็เยอะไม่ต่างกันเลยนะคะนั่นก็เป็นสาเหตุให้หลายๆบริษัทตอนนี้ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัสรถทัวร์เนี่ยกำลังดีมากเลยนะคะอย่างในรายงานของ Vientiane Times บอกว่ารถบัสในจังหวัดบ่อแก้วเนี่ยก็มีการเปิดเส้นทางระหว่างบ่อแก้วในลาวนะคะเชื่อมกับเชียงรายของไทยหลังจากที่มีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะในขณะที่ในส่วนของไทยไปที่สปป.ลาวเนี่ยนะคะบริษัทบขส.ก็เปิดเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยมีเส้นทางใหม่เชื่อมโยงจังหวัดเลยของไทยเข้ากับ
หลวงพระบางผ่านไชยบุรีค่ะแล้วถ้าเกิดมาดูเส้นทางรถเมย์อื่นๆโหเยอะเลยอาจารย์เจตคือไปเที่ยวง่ายมากมีเวียงจันทน์หนองคายเวียงจันทน์อุดรธานีปากเซอุดรธานีอุบลราชธานีขออภัยค่ะสวรรณเขตมุกดาหารเวียงจันทน์ขอนแก่นเวียงจันทน์นครราชสีมาแขวงคำม่วนนครพนมเวียงจันทน์กรุงเทพแล้วก็ปากเซกรุงเทพด้วยฟังแล้วน่าไปมากๆฟังแล้วอยากจะซื้อตั๋วไปเที่ยวแล้วนะคะสักมือนึงสะดวกด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะประเทศลาวนะครับข้ามไปดูกันที่ประเทศคู่ค้าที่มีความสำคัญกับประเทศไทยแล้วก็อาเซียนกันด้วยนะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับทางฝั่งของญี่ปุ่นนี่ก็มีข่าวใหญ่เช่นเดียวกันเพราะว่าเย็นเมื่อวานนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก็ได้ออกมาแถลงนะฮะเป็นการแถลงที่เรียกว่าสื่อมวลชนทั่วโลกเนี่ยใจจดใจจ่อที่จะรอฟังกันอย่างมากใช่แล้วครับนั่นก็คือการมีมตินะครับที่จะมีการตีความรัฐธรรมนูญในมาตราที่9นะฮะเรื่องของการป้องกันตัวเองของประเทศญี่ปุ่นครับไปดูกันที่พาดหัวข่าวนะครับจากหนังสือพิมพ์The Japan Times นะฮะเป็นพาดหัวข่าวของเมื่อวานนี้ครับที่บอกว่า Coalition agrees on scrapping pacifist post-war defense policy นะครับก็คือว่าพรรคร่วมของรัฐบาลซึ่งนำโดยพรรคของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะหรือว่าพรรค LDP เนี่ยนะครับมีความเห็นพ้องกันว่าจะยกเลิกนะครับมาตราที่9ของกฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญที่ได้ดำรงหรือว่าคงนะฮะให้การป้องกันประเทศเนี่ยเป็นเรียกว่า self defense หรือว่าการป้องกันประเทศโดยที่ไม่นะฮะกฎหมายในมาตราที่9เนี่ยบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยห้ามส่งกองกำลังของตัวเองเนี่ยออกไปนอกอาณาเขตประเทศห้ามเริ่มก่อนห้ามโดยเด็ดขาดส่งไปก็ไม่ได้ส่งไปก็ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็แล้วแต่เป็นได้แค่เพียงการป้องกันประเทศเมื่อมีคนมารุกรานบนแผ่นดินของญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองพอญี่ปุ่นแพ้สงครามนะฮะทำให้สหประชาชาติแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยมองว่าญี่ปุ่นควรจะต้องถูกจำกัดในเรื่องของมาตรการแล้วก็กำลังทางการทหารจึงได้ออกนะฮะเป็นมาตราที่9นี้ขึ้นมาแต่ว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามาจากสายเหี่ยวเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการเหมือนกับว่ามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางอำนาจทหารของจีนนะฮะหรือว่าภัยระเบิดปรมาณูจากเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับจึงต้องทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีการปรับรัฐธรรมนูญมาตรานี้เนี่ยนะครับทีนี้ครับก่อนหน้านี้จะมีการแก้กันเลยแต่แก้เนี่ยก็ลำบากเพราะว่าจะต้องมีการทำประชามตินะก็เลยมีการเสนอว่าเอาเป็นการตีความใหม่ไหมว่าที่บอกว่าการป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นเนี่ยทำยังไงได้บ้างสุดท้ายนะครับเนื่องจากเป็นพรรคเสียงข้างมากนะก็เลยร่วมกันผลักดันจนทำให้มีการตีความว่าการป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นเนี่ยสามารถจับหมายรวมกินความไปถึงการส่งกำลังของญี่ปุ่นเนี่ยไปร่วมในภารกิจไปร่วมพันธมิตรหากเห็นว่านะครับมีผลกระทบต่ออธิปไตยหรือชีวิตของประชาชนญี่ปุ่นก็ผ่านไปสามารถที่จะลุล่วงไปได้ในการตีความในลักษณะนี้นะครับแต่ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งแรงต้านในญี่ปุ่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ในขณะที่มีการแถลงข่าวเนี่ยนะฮะก็มีประชาชนจำนวนมากทีเดียวมารวมตัวกันแล้วก็ต่อต้านนะครับมีการถึงขนาดว่าเผาตัวกันที่ชินจูกุเลยนะฮะก็ถือว่ารุนแรงเช่นเดียวกันอันนี้แค่ในญี่ปุ่นนะฮะภายนอกญี่ปุ่นแน่นอนครับคุณมิกไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับหรือว่าจีนต่างก็มีการไปประท้วงที่สถานทูตของญี่ปุ่นประจำประเทศของตัวเองทีนี้มาดูในเสียงของการสนับสนุนกันบ้างนะครับอย่างเช่นออสเตรเลียครับก่อนหน้านี้นี่นะครับทางด้านนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียเนี่ยเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นก็บอกว่าประกาศสนับสนุนนะให้ญี่ปุ่นเนี่ยยกระดับศักยภาพทางทหารนะโดยชี้เป้าหมายดังกล่าวว่าเป็นจุดยืนในการป้องกันประเทศนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคในส่วนของกัมพูชาเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ากัมพูชาเนี่ยสนับสนุนญี่ปุ่นเช่นเดียวกันแต่ว่าคุณฮอนำฮงก็บอกว่าเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อย่าเอาไปอ้างผิดๆสื่ออย่าเอาไปอ้างผิดๆว่าตัวของกัมพูชาเนี่ยสนับสนุนเพราะว่ากลัวจะมีปัญหากับจีนไงฮะใช่ค่ะก็เลยมีเสียงที่ค่อนข้างจะออกไปทั้งสนับสนุนแล้วก็คัดค้านนะฮะหลากหลายทั้งในแล้วก็นอกประเทศญี่ปุ่นครับก็เป็นนโยบายที่กระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์เจษฎาพูดถึงว่ามีกรณีกับจีนอยู่ตอนนี้ภัยคุกคามก็คือเรื่องของการอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าเซงกากุแต่ว่าของจีนคือเรียกว่าเตียวหยูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงค่ะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาของรายการปรากฏการณ์อาเซียนแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะปิดรายการนะคะวันนี้มีเพลงมาแนะนำจากผู้สื่อข่าวของเราที่มาเลเซียค่ะคุณไบซูราแนะนำเพลงที่ชื่อว่าอิตุลาไซยังนะคะจากศิลปินที่ชื่อแรมลีสนะคะเขาบอกว่าอิตุยาสไตยังเนี่ยแปลว่า that is love อุ้ยตายแล้วนี่คือความรักจริงๆนี่เป็นเพลงดังของที่มาเลเซียด้วยนะครับตอนผมเรียนอยู่ที่มาเลเซียก็เคยได้ยินโอ้นี่ก็นานแล้วนะคะถ้าอย่างนั้น
เขาเอามาทำใหม่หลายครั้งครับค่ะเดี๋ยวไปติดตามช่วงท้ายรายการนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะครับผมเจษดาสารทองค่ะดิฉันทันชนกจงยศยิ่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ